คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่571คนขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว17คนทั้งหมดมาจากมณฑลหูเป่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อที่พุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดสร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายทางการจีนสั่งปิดเมืองอู่ฮั่นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมและระบบขนส่งที่มีประชากรมากกว่า11ล้านคนสถานีรถไฟสนามบินรถไฟใต้ดินท่าเรือเฟอร์รี่และรถบัสทางไกลปิดให้บริการวันนี้10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษและกองกำลังทหารปิดการเดินทางห้ามประชาชนเข้าหรือออกจากเมืองอู่ฮั่นมีเพียงผู้โดยสารที่มีตั๋วเดินทางรอบสุดท้ายเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากอู่ฮั่นการประชุมฉุกเฉินของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกต่อกรณีการระบาดของโคโรนาไวรัสเมื่อวานนี้ยังไม่สามารถได้ข้อสรุปว่าจะประกาศภาวะฉุกเฉินหรือไม่ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกระบุว่าการตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินต้องพิจารณาอย่างจริงจังและมีข้อมูลที่เพียงพอองค์การอนามัยโลกกำลังเร่งตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก่อนตัดสินใจผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศจีนเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับใหญ่ขณะเดียวกันมองว่ามาตรการปิดเมืองเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน Trying to contain a city of 11 million people is new to science. It has not been tried before as a public health measure. So we cannot at this stage say it will or it will not work. We note that if this is happening, we will note carefully to what extent it is maintained, how long it can take. โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงวันนี้ยืนยันมาตรการปิดเมืองอู่ฮั่นพร้อมระบุว่าขั้นต่อไปรัฐบาลจะให้ข้อมูลและตอบข้อกังวลของประชาชนอย่างทันท่วงทีและโปร่งใสและจะเดินหน้ารายงานสถานการณ์ต่อองค์การอนามัยโลกและประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาย้อนไปยุคกลางคริสต์ศตวรรษที่14เกิดการระบาดของกาฬโรคทั่วยุโรปมีการบังคับใช้มาตรการกักเรือเดินสมุทรก่อนเข้าเทียบท่าเมืองเวนิส40วันเป็นที่มาของคำว่าการกักโรคหรือควอรันทีนที่ผ่านมาเคยมีการใช้มาตรการกักโรคในหลายประเทศปี2014เซียร่าลีโอนประเทศที่มีประชากร7ล้านคนประกาศให้ประชาชนอยู่ในบ้าน3วันเพื่อติดตามผู้ป่วยอีโบลาในทุกหลังคาเรือนขณะที่ความพยายามควบคุมการระบาดของอีโบลาในไลบีเรียเกิดผลตรงข้ามเมื่อเจ้าหน้าที่ไลบีเรียพยายามกักประชาชนราว 100,000 คนในพื้นที่ชุมชนแออัดเมืองมอนโรเวียกลายเป็นการปะทะระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและกฎหมายสาธารณสุขของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทมส์ระบุว่ามาตรการกักโรคที่จะใช้ได้ผลคือการกักเฉพาะผู้ติดเชื้อเพื่อให้การรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดขณะที่การกักโรคด้วยการปิดเมืองอาจจะเป็นการปิดกั้นผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อเดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยงอีกทั้งยังเป็นมาตรการที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและอาจจะส่งผลสะท้อนกลับที่รุนแรงชลันทร์โยธาสมุทรไทย PBS รายงาน